ผู้หญิงสั่งเป็นโรงแรมใช่ไหมเป็นโรงแรมถ้าสั่งแล้วดูเหมือนว่าเรื่องราวจะงวดเข้ามาทุกทีแล้วสำหรับดราม่าน้องไนเชื่อมจิตคดีความที่ฟ้องร้องกันไปมาระหว่างกลุ่มเชื่อมจิตกับกลุ่มพุทธศาสนิกชนองค์กรต่างๆทยอยเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลต้องจับตาดูว่าศาลจะมีคำสั่งให้มีการแยกตัวน้องออกมาพูดคุยตามที่ผู้ร้องคาดหวังหรือไม่ล่าสุดทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมโพสต์คลิปน้องไนที่ได้พูดคุยกับแฟนคลับในงานแห่งหนึ่งโดยมีเสียงผู้ใหญ่ถามนำว่าน้องไนเป็นผู้ถือธรรมเป็นตัวแทนใช่ไหมเป็นตัวแทนพระสักยมุนีน้องไนสวนกลับทันทีว่าใช่ไหว้น้องไนก็เหมือนไหว้ท่านพ่อทีนี้ผู้ใหญ่ก็รีบสำทับตามทันทีว่าอ๋อเหมือนน้องไนเป็นตัวแทนถือธรรมะโดยน้องไนยังบอกด้วยว่าตอนนี้น้องไนแบ่งชาติลงมาเกิดแต่ถือว่าเป็นผู้ถือธรรมเป็นองค์แทนใช่ไหมเป็นองค์แทนพระสักยะว่าไม่เหมือนไหว้องค์อ๋อเพราะว่าเหมือนน้องไนเป็นตัวแทนถือธรรมใช่ทางนี้ทนายอนันชัยได้เขียนข้อความบรรยายคลิปดังกล่าวว่าท่านฟังคลิปนี้แล้วคิดอย่างไรเท็จจริงอย่างไรพุทธศาสนิกชนคิดเอาเองหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันแบบสนั่นโซเชียลเช่นคลิปนี้แหละทีเด็ดแน่ๆคุณแม่คลิปเหล่านี้ขอให้ยื่นต่อศาลด้วยไม่ยอมค่ะอย่าดึงพระพุทธเจ้ามาเกี่ยวข้องด้วยอนาถใจพวกไหว้เด็กมันบอกว่าไหว้มันเหมือนไหว้พระพุทธเจ้าเกินไปจริงๆแบบนี้ฟ้องเด็กตรงๆเลยทั้งนี้ในเรื่องของการฟ้องตรงทนายอนันชัยก็ได้เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วโดยทนายโพสต์ข้อความระบุว่ามูลนิธิทนายกองทัพธรรมกับทีมอเวนเจอร์แจ้งความดำเนินคดีกับแก๊งลัทธิเชื่อมจิตน้องบอกว่าน้องเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นลูกบุญธรรมเจ้าแม่กวนอิมเป็นอริยะชั้นอนาคามีเป็นพญานาคได้รับบัญชาจากพระพุทธเจ้าให้มาสอนธรรมด้วยวิธีการเชื่อมจิตและบอกว่าพระพุทธเจ้าและเทพเกลียดดอกไม้สีเหลืองเป็นต้นซึ่งไม่มีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกน้องบอกอีกว่าให้แจ้งความหรือฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลต่างๆที่เห็นต่างใครที่วิพากษ์วิจารณ์น้องในทางไม่ดีน้องก็จะดำเนินคดีทั้งหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกิดจากน้องบอกน้องในที่นี้หมายถึงเด็กชายนิรมิตหรือน้องไนท์ซึ่งเป็นเจ้าลัทธิแก๊งลัทธิเชื่อมจิตเมื่อน้องบอกมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและทีมอเวนเจอร์ซึ่งประกอบด้วยคุณชลิดาพลมาศคุณแทนคุณจิตอิสระคุณแพรี่ไพวันคุณรักคำรามเจย์แมนโหนกระแสดร.อธิเทพภาธาในวันที่25มิถุนายน67เวลา10นาฬิกามูลนิธิทนายกองทัพธรรมกับทีมอเวนเจอร์จะไปแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีกับแก๊งลัทธิเชื่อมจิตกับพวกที่บก.ปอท.ได้แก่ 1. เด็กชายนิรมิตร 2. แอดมินกว่า60คนและ 3. ทนายธรรมราชสารปัญญาในความผิดหลายข้อหาเช่นพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยรายพ.ร.บ.ควบคุมการขอทานและประมวลกฎหมายรัษฎากรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ